ปีไหมนะครับมีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมาเกิน9ปีไหมนะครับถ้าเกิน9ปีแล้วสถานะท่านยังเป็นกรรมการอิสระอยู่ตรงนี้จะถึงจะโดนหักคะแนนนะครับนะครับคราวนี้เบื้องหลังนิดนึงนะครับของ CGR ก็คือจะหักนะครับตัวเลขยังไม่ได้ finalize นะครับกำหนดออกมานะฮะแต่ของอาเซียนเนี่ยที่หักก็คือว่าเกิน1ท่านก็คือ1คะแนนนะครับถ้ามีกรรมการอิสระ5ท่านอยู่เกิน5ปีก็จะลบ5คะแนนครับผมนะฮะงั้นตัวเลขมันก็เลยนะครับสมมุติถ้าท่านได้คะแนน90จาก100เนี่ยนะครับก็หายไป5เลยครับนะครับนะครับอันนี้ระดับอาเซียนนะครับของ CGR ยังไม่สุดท้ายนะครับเผื่อท่านเห็นว่าทำไมคะแนนเฉลี่ยมันถูกดึงออกไปโอเคนะฮะต่อนะครับครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเราไปดูวันที่ได้รับแต่งตั้งนะครับแล้วนับได้เกิน9ปีก็โค้ดคะแนนในข้อนี้ได้นะฮะแต่ถ้าบริษัทไม่ได้มีการเปิดเผยว่าแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับก็จะนับคะแนนโทษนะฮะก็จะนับไม่ได้ว่าท่านอยู่มากี่ปีแล้วนะครับของอาเซียนหักข้อนี้ด้วยครับนะครับก็คือถ้าโดน2เด้งเลยนะครับก็คือถ้าไม่ทราบนะฮะว่าดำรงตำแหน่งมาครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับนะครับก็คือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ด้วยก็โดนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอีกข้ออีกประเด็นนึงนะครับครับท่านดูตรงนี้นะฮะมันเป็นเพนัลตี้หมดเลยนะครับก็คือเขาวิ่งไปที่กรรมการอิสระนะครับโอเคนะฮะข้อเกณฑ์ข้อ16นะครับเกณฑ์ข้อ16นะครับกรรมการอิสระนะครับถ้าอยู่มาเกิน9ปีแล้วนะฮะทางบริษัทเห็นว่านะครับหรือว่าบอร์ดชุดใหญ่เห็นว่ายังมีความเป็นอิสระอยู่นะครับเสนอกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระต่อนะครับผู้ถือหุ้นก็อนุมัติแล้วนะฮะนี่ก็เปิดเผยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิน9ปีนะครับแล้วไม่ได้มีการระบุไว้ในส่วนนี้นะครับว่าได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระต่อนะครับก็จะถูกหักคะแนนด้วยนะครับผมนะงั้นในส่วนนี้ในทางปฏิบัตินะฮะทาง CGR ก็เดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลภาคสนามนะครับปีหน้าว่าจะเก็บในส่วนนี้ได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะทราบไหมว่าใครเป็นกรรมการอิสระนะครับอันนี้บริษัทจดทะเบียนไทยไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็คือมีการบอกแล้วนะฮะว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระนะครับก็เป็นข้อใหม่นะฮะเพนัลตี้ข้อนี้หลุดฮะไม่โดนนะครับโอเคครับข้อถัดมานะครับท่านที่มาเป็นกรรมการของบริษัทนะครับมีท่านไหนไหมเคยเป็นออดิเตอร์มาก่อนนะครับถ้าเป็นนะฮะสำหรับบริษัทสอบบัญชีที่ปัจจุบันนะฮะบริษัทใช้บริการอยู่เนี่ยนะครับสำหรับออดิติ้งเฟิร์มที่บริษัทใช้บริการอยู่นะครับนะครับถ้าเคยนะครับเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะฮะคูลิ่งพีเรียด2ปีนะครับคูลิ่งพีเรียด2ปีนะครับก็ถ้าออกมาแล้ว2ปีมาเป็นบอร์ดของบริษัทก็โอเคนะครับแต่ถ้าเพิ่งออกปุ๊บย้ายมาอยู่บริษัทเลยนะฮะทางคณะกรรมการของอาเซียนเขาก็มองว่าต้องระวังละนะครับเพราะคนคนนี้เก่งมากนะรู้ตัวเลขหมดนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เป็นบอร์ดของบริษัทด้วยโอเคครับยังอยู่กับกรรมการอิสระอีกข้อหนึ่งนะฮะในเซตของกรรมการนะครับมีกรรมการอิสระท่านไหนไหมนะฮะก็ไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า5แห่งนะครับคือท่านเป็นอิสระหมดเลยทุกแห่งนะครับแต่ว่านับและเกิน5แห่งนะครับครับแต่นี้ข้อนี้ไม่ได้เป็นเพนัลตี้เป็นข้อปกตินะครับงั้นก็คือ1กับ0นะครับท่านนึกง่ายๆก็คือไม่ได้คะแนนนะครับโอเคนะฮะเกณฑ์ข้อถัดมานะครับกรรมการของบริษัทเนี่ยนะครับสำหรับนะครับกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยนะอันนี้คือเฉพาะแล้วนะฮะอันนี้คือวิ่งไปที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยนะครับ Executive Director นะครับนะฮะไปนั่งนะครับอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือเรานะฮะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเรานะครับมากกว่า2แห่งหรือไม่นะฮะมันก็จะไปดูตรงประวัติของกรรมการนะครับว่าตำแหน่งปัจจุบันนะครับนะฮะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ข้อนี้จะดูเฉพาะกรรมการที่บริหารด้วยนะครับที่เป็นผู้บริหารด้วยนะครับถ้าเป็น non executive director ก็ไม่นับนะครับและอีกคีย์นึงก็คือว่าเป็นบริษัทอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกับเรานะครับครับโอเคนะฮะ
ยังอยู่ในบอร์ดอีกนะครับอยู่ในบอร์ดอีกนะครับมีกรรมการนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย1คนไหมนะครับที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักนะครับสำหรับบริษัทเราถ้าทำหลายธุรกิจก็จะดูธุรกิจหลัก1ธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีบอร์ดนะฮะที่ไม่นับบอร์ดที่เป็นผู้บริหารด้วยนะฮะบอร์ดที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับมีอย่างน้อย1คนไหมนะฮะที่มีประสบการณ์กับธุรกิจของบริษัทนะครับถ้ามีก็ได้1คะแนนนะครับผมโอเคนะฮะเพราะงั้นข้อนะครับไล่มาตั้งแต่ข้อ12อะไรไปเลยเนี่ยนะครับครับก็คือเริ่มก็ตั้งแต่ข้อ8ไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง composition ละนะครับโครงสร้างของบอร์ดละนะครับ12เป็นต้นไปจะเน้นไปที่กรรมการอิสระนะครับจะเน้นไปที่ความเป็นอิสระของท่านนะฮะนะฮะโอเคนะครับนะครับเซตถัดมานะครับครับเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยนะครับจะดูในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับนะครับถ้าหน่วยงานกำกับดูแล2หน่วยเนี่ยนะครับนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลนะครับจากกรต.นะครับก็เป็น Excel file นะฮะที่เขาเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับนะครับถ้าบริษัทกระทำผิดโดนปรับนะครับถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของบอร์ดนะครับก็จะนะครับโดนโค้ดคะแนนในข้อนี้นะก็คือจะไม่ได้คะแนนนะฮะได้ศูนย์คะแนนนะครับนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพนัลตี้ก็คือไม่ได้ลบออกมานะฮะก็คือจะได้ศูนย์ไปนะครับมีประวัติอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะว่าควรจะมีหน่วยงานช่วยบอร์ดหน่อยนะนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้มาดูอยู่ทุกวันนะครับแล้วไปทำอะไรผิดนะครับโดนปรับบอร์ดรับผิดชอบนะก็จะดูต่อว่าบริษัทได้มีหน่วยงานกำกับดูแลภายในองค์กรเกิดขึ้นไหมนะครับ compliance unit ไหมนะครับข้อนี้ก็ให้เป็นโบนัสครับนะครับเหมือนช่วยงานบอร์ดนะครับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบอร์ดนะครับโอเคนะครับส่วนข้อเดิมที่เราดูอยู่แล้วนะครับเราบริษัทก็มีการปฏิบัติโอเคอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการจัดตั้งนะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นนะฮะมี internal audit ไหมนะครับแล้วหน่วยงานนี้เนี่ยก็ควรรายงานไปที่ audit committee นะครับเป็นรายงานไปที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงนะครับข้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับข้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็อยากจะทราบว่าใครเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะครับในส่วนของ internal audit นะครับเราดูในระดับปฏิบัติงานนะครับโอเคนะฮะหรือว่าถ้าเป็นการ outsource นะครับก็ต้องระบุนะฮะว่าเป็นใครเซตนี้เป็นการประเมินนะครับโดยใช้เกณฑ์เดิมหมดนะฮะหลายบริษัทนะครับบริษัทเซต100เนี่ยเยี่ยมเลยไม่มีปัญหาแล้วนะฮะจะดูไปที่ Audit Committee Report นะครับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลต่อไปนี้ออกมานะครับว่ามีการกล่าวถึงเรื่องพวกนี้ไหมนะครับทราบไหมว่า Audit Com ประชุมกี่ครั้งในปีที่ผ่านมานะครับก็คือทำงานไหมนะฮะแล้วมีการดูในเรื่องของการควบคุมภายในโอเคหรือเปล่านะครับออดิตคอมดูในเรื่องของการรายการระหว่างกันนะครับก็คือดูคำอธิบายนะฮะว่าพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไหมนะครับผมนะครับโอเคนะฮะก็มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะครับคือออดิตคอมเขาก็ทำงานแล้วก็มารายงานอยู่ในออดิตคอมรีพอร์ตนะครับผมโอเคนะฮะก็สรุปมาในส่วนนี้แล้วก็สรุปไว้ให้ด้วยว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดข้อเกณฑ์ข้อ34นะครับครับอันนี้จะติ๊กทางด้านขวาหมดเลยนะฮะเป็นข้อที่เพิ่มนะครับมาอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับดูเลยนะฮะครับเกณฑ์นี้นะครับดูในเรื่องของ diversity ครับนะครับบริษัทนะครับเขียนไว้เป็นนโยบายไหมว่านะครับในเรื่องของการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการนะครับเราจะดูในเรื่องของทักษะทางวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มีความหลากหลายของบุคคลที่มาเป็นกรรมการของบริษัทนะครับผมนะครับอันนี้คือดูเป็น policy นะฮะนะครับไม่ได้ไปนั่งโค้ดว่าใครทำกรรมการท่านนี้ทำอาชีพอะไรไม่ได้โค้ดนะครับ ดูเป็น policy นะครับเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่นะครับคุณสมบัติของท่านน่ะนะครับมีอะไรบ้างนะครับและการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคคลในข้อ35นะครับบริษัทมีกระบวนการอะไรก็ดูในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็กระบวนการนะครับในเรื่องของการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดนะฮะโอเคนะครับข้อ37นะครับก็
ข้อ37 38ก็ให้เป็นโบนัสเพิ่มนะครับถ้าบริษัทมีการใช้นะครับเทคนิคดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะฮะมีการทำบอร์ดสกิลเมทริกซ์นะครับทำตารางออกมานะครับว่าบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยนะครับทั้งบอร์ดเนี่ยนะครับควรจะมีทักษะทางด้านใดบ้างนะครับทั้งด้านบัญชีการเงินทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านวิศวะทั้งด้านอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กนะฮะว่านะฮะปัจจุบันกรรมการของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านใดบ้างนะครับมันก็จะมีคอลัมน์บางคอลัมน์ที่ยังขาดอยู่นะฮะแล้วเราก็จะเลือกกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามานะครับเพื่อให้มาฟิลแกปในส่วนที่ยังบริษัทยังขาดอยู่นะครับถ้ามีการใช้ตัวอย่างเช่นบอร์ดสกิลเมทริกซ์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นโบนัสนะครับอันนี้ถ้าท่านทำท่านก็ต้องเขียนด้วยนะครับนะครับเพราะเราดูจากเอกสารที่เปิดเผยนะฮะหรือนะครับในการคัดเลือกกรรมการนะครับก็มีการใช้นะครับมืออาชีพนะครับในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการนะครับหรืออาจจะเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ใดที่หนึ่งนะครับประกอบนะฮะก็ได้โบนัสเพิ่มนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับคำถามในเซตเนี่ยนะครับจะมองไปที่เรื่องของบุคคลที่จะมาเป็นบอร์ดละนะฮะเอามืออาชีพมานั่งเป็นบอร์ดนะครับครับงั้นการกระบวนการคัดเลือกเข้ามานะฮะก็ถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินนะครับโอเคนะครับนี่ก็มีตัวอย่างนะฮะนะครับโอเคนะฮะก็เช่นดู skills นะครับของ existing director นะครับนะครับเป็นตัวอย่างพอเข้ามาเป็นกรรมการแล้วต้องทำยังไงเอ่ยนะครับเกณฑ์ในการประเมินถัดมาก็คือวิ่งมาที่ว่ากรรมการใหม่นะครับก็ควรจะมีการปฐมนิเทศนะฮะก็คือให้ผู้บริหารจัดทำคู่มือกรรมการหรือว่าให้ผู้บริหารไปพรีเซนต์ให้ฟังว่าบริษัททำอะไรบ้างนะครับสำหรับบริษัทที่มีกรรมการไม่ได้มีกรรมการใหม่เลยมีแต่กรรมการเก่านะครับกลับเข้ามาใหม่ท่านก็อาจจะมีการเขียนว่าบริษัทได้มี orientation โปรแกรมไว้นะครับเตรียมพร้อมไว้อย่างเงี้ยนะสำหรับกรรมการใหม่นะฮะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับข้อนี้ประเมินในแง่ของนโยบายนะถ้าบริษัทท่านเป็นกรรมการเก่าที่กลับเข้ามานะครับท่านก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมฮะครับแต่เขียนไว้นะฮะว่ามีตัวส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายนะครับที่ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ก็นะครับหลังจากเข้ามาเป็นบอร์ดละก็นะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโอเคนะครับเกณฑ์ข้อ40เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับข้อเดิมที่เราประเมินอยู่แล้วนะครับของเดิมที่ของกราน CGR ประเมินอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่านะครับในปีที่ผ่านมานะครับมีกรรมการอย่างน้อย1ท่านไหมนะครับเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้างานสัมมนานะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวท่านเองอ่ะนะครับก็ดู continuing education นะครับสำหรับบอร์ดนะฮะถ้าเขียนแยกเป็นเซกชันไว้นะครับก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ง่ายด้วยก็จะโค้ดง่ายด้วยนะครับครับถ้าไม่ก็เขียนชื่อหลักสูตรแล้วก็วงเล็บปีไว้แล้วก็จะเช็คได้ว่าปีไหนนะครับท่านโอเคนะฮะพอเป็นบอร์ดนะครับก็ต้องเข้าประชุมนะครับข้อนี้ก็จะดูว่านะครับกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเอ้ยโทษนะฮะโทษครับอันนี้เป็นหลักสูตรการพัฒนาอยู่นะฮะผมเห็น175 2ทีแล้วนะครับเลยงงนะฮะตัวรายชื่อหรือว่าประวัติกรรมการนะครับที่อยู่ใน annual report นะครับเราก็จะไปดูว่าท่านเข้ารับการอบรมนะครับในเรื่องของการเป็นกรรมการมืออาชีพไหมนะครับไม่ต้องอบรมกับ IOD ก็ได้นะครับไปอบรมที่ออสเตรเลียที่อินเดียก็ได้นะครับมีบริษัทที่มีบอร์ดนะ ที่มาจากต่างประเทศนะครับท่านก็เขียนว่าอบรมมาจาก UK อะไรเงี้ยนะครับอินเดียก็ได้นะครับเราก็จะนับนะฮะว่าถ้ามี10ท่านเงี้ย8ท่านอบรมนะครับก็จะได้คะแนนในส่วนนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็เขียนไว้นะฮะกันก็จะล้อกันนะครับอบรมแล้วก็วงเล็บปีไว้ด้วยนะครับก็จะได้ง่ายในการโค้ดคะแนนนะครับโอเคนะครับเกณฑ์ข้อ43นะครับเป็นเกณฑ์เดิมนะครับบางท่านก็บอกเอ๊ะทำไมต้องประชุมเยอะนะเกณฑ์ที่ให้ตัวเลขที่ใช้ก็คือนะครับ2เดือนครั้งนะนะ2เดือนครั้งนะครับ6ครั้งต่อปีได้ excellent นะครับไม่ถึง6ก็ได้ good นะครับครับก็จะมีบางบริษัทที่อาจจะเขียนว่าประชุมไตรมาสละครั้งก็พอบริษัทก็คือ well established แล้วใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็ในแง่ของการประเมินตัวเลขยังใช้6อยู่นะครับใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับผมอ๋อ7ครับโทษครับถูกต้องครับ7ครับมากกว่า6ครั้ง4ถึง6ได้กู๊ดครับ
ครับผมครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะจะได้ระบุเกณฑ์ไปได้เลยนะครับครับ7ขึ้น8 excellent ครับ4ถึง6เหลือ good นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับต่อมานะครับเราก็จะดูในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการนะครับข้อนี้เป็นเกณฑ์เดิมนะครับวิธีการก็คือจะไปดูว่าทั้งคณะนะครับเข้าประชุมเนี่ยหารออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเฉลี่ยทั้งคณะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีกรรมการ10ท่านนะครับถ้าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเกิน 80% นะฮะก็จะเอาเหมือนตัวหารมาหารนะครับมี10ท่านปีที่แล้วประชุม10ครั้งตัวหารก็เป็น100นะครับตัวตั้งก็คือจะดูว่าแต่ละท่านเข้ากี่ครั้งก็มารวมกันนะครับแล้วก็หารออกมาถ้าได้เกิน 80% ก็จะได้ excellent นะครับนะครับโอเคนะฮะขอ follow up ตามข้อนี้เลยนะฮะจากข้อ44นะครับเกณฑ์ใหม่นะครับเกณฑ์ใหม่นะครับที่ทางอาเซียนเขาดูแล้ว CGR ก็นำมา apply ใช้ด้วยก็คือว่าจะดูกรรมการรายบุคคลด้วยนะครับรายบุคคลด้วยนะฮะอย่างตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้ก็คือ10ท่านถ้าท่านหนึ่งเนี่ยไม่เข้าเลยเฉลี่ยทั้งคณะมันเกิน80แต่มีท่านทั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้เข้าประชุมบอร์ดเลยหรือว่าเข้า1ส่วน2อะไรเงี้ยนะครับ4ส่วน8 4ทับ8อย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คือทุกท่านต้องเข้าครับนะครับจะดูที่รายบุคคลเลยนะฮะร้อยละ75นะครับในเกณฑ์ในข้อ46ก็โอเคครับกำหนดตารางการประชุมบอร์ดล่วงหน้านะครับบริษัทจดทะเบียนไทยก็ได้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีข้อนี้แหละครับข้อ45ซึ่งเป็นเกณฑ์ข้อใหม่นะครับก็มีการดีเบตกันอยู่บางส่วนนะครับว่าเกณฑ์นี้เป็นในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดนโยบายนะครับว่าในขณะที่บอร์ดจะต้องลงมตินะครับจะต้องมีกรรมการเนี่ยนะครับอยู่อย่างน้อย2ใน3นะครับ2ใน3นะครับก็คือการโหวตปกติก็คือเสียงข้างมากใช่ไหมฮะ1ใน2นะครับแต่เกณฑ์ข้อนี้ก็คืออยากให้มีบอร์ดอยู่นะฮะระหว่างมีการลงมติก็คืออยากให้มีกรรมการอยู่นะครับอยู่ด้วยนะฮะ2ใน3นะครับคีย์ก็คือดูที่นโยบายนะครับดูที่นโยบายนะครับว่ามีการเซตนโยบายตัวนี้ไว้ไหมนะครับทางทีมคนประเมินเนี่ยอาเซียนเองหรือ CGR เองก็คงไม่ได้ไปดูหรอกนะครับว่าการประชุมแต่ละครั้งนะครับโหวตยังไงนะครับครับก็คือดูในส่วนของนโยบายที่เปิดเผยไว้นะฮะโอเคนะครับครับข้อ48ครับบอร์ดต้องได้รับเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย5วันก่อนประชุมนะฮะนี่ก็ดูที่นำเสนอมาก็ครับข้อนี้ก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะฮะเหมือนกันจัดตารางไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีนะครับโอเคนะฮะข้อ49ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับ48เป็นเกณฑ์ใหม่นะฮะแต่น่าจะได้คะแนนออโตเมติกกันหมดนะครับ49เป็นเกณฑ์เดิมครับครับก็ยังมีหลายบริษัทยังไม่ได้จัดทำในส่วนนี้นะครับตรงนี้เกณฑ์นี้จะมองว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะประชุมกันเองได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะประชุมในเรื่องของการกำกับดูแลกิจต่างๆนะครับผมนะฮะข้อมูลในส่วนนี้จะโค้ชจากตารางการประชุมบอร์ดนะฮะหรือว่าในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนะครับโอเคครับมาต่อนะครับเกณฑ์ในข้อ50นะครับ Risk Management Policy นะฮะก็ได้กันอยู่แล้วนะครับเห็นส่วนใหญ่ได้กันอยู่แล้วในส่วนนี้เป็นเกณฑ์เดิมด้วยนะฮะที่เพิ่มมานะครับที่เพิ่มมาก็คือในเรื่องของว่ากรรมการเนี่ยนะครับมีการเซตระบบการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่จะสอดคล้องกันนั่นแหละนะครับเขียนให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีการดูนะครับในเรื่องของ internal control กับ risk management นะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการนะครับให้บอร์ดเนี่ยนะครับดูในเรื่อง2เรื่องนี้นะครับรับผิดชอบนะครับแล้วก็เซตให้มีทั้ง2อย่างนะครับในบริษัทนะฮะก็ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของ risk management เนี่ยนะครับตัว statement ที่พบก็บางครั้งก็อาจจะเป็นแค่1พารากราฟสั้นๆนะครับหรือเป็นประโยคสั้นๆ1หรือ2ประโยคนะครับตอนนี้การประเมินก็คือต้องการให้แน่ใจนะฮะว่าได้มีการเซตไอ้2ตัวนี้ไว้นะครับ internal control เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของการบริหารความเสี่ยงก็เป็นส่วนที่จะเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ
คราวนี้นะครับหลังจากเก็บรายละเอียดในส่วนนี้แล้วนะครับก็ต้องการคนยืนยันนะครับคนยืนยันนะครับดูตรงนี้นะฮะนะครับก็จะมาดูที่ตัว Audit Committee Report นะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะครับได้มีการระบุหรือว่าฟันธงไหมว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในระบบและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วนะครับก็คือให้บุคคลกลุ่มนี้เป็นคนยืนยันนะครับว่าโอเคแล้วนะฮะงั้นก็หลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับมีการเซตนโยบายนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะครับงั้นเกณฑ์มันก็คือต้องวิ่งเช็คให้ได้ว่ามีการปฏิบัติจริงหรือเปล่านะครับโดยการตรวจเอกสารนะครับนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางนะฮะข้อ5455นี้ไปด้วยกันก็ได้นะครับเกณฑ์เดิมก็คือว่านะครับบริษัทมีการกำหนดอยู่แล้วนะครับให้คณะกรรมการรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะครับก็เพิ่ม discussion ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนะครับครับก็เป็นเกณฑ์ใหม่นะฮะข้อ54นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนนะฮะ writing นะครับบริษัทคงทำอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะครับโอเคนะฮะข้อ56เป็นเกณฑ์เดิมนะครับเราก็จะดูบทบาทและหน้าที่ครับนะครับถ้ามีการแยกไว้นะฮะ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมีอยู่แล้วทุกบริษัทนะครับที่จะไม่ได้คะแนนก็จะเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยว่านะครับpresident หรือว่า management team เนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับก็คือลืมใส่บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารเข้าไปนะครับของฝ่ายบริหารนะฮะไม่ใช่ของคณะกรรมการบริหารนะครับของฝ่ายบริหารนะครับส่วนข้อ57เป็นข้อใหม่นะครับก็คือเรื่องที่เป็นอำนาจในการอนุมัติของคณะกรรมการนะครับนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะฮะบอร์ดมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือมาจากตัว annual report นะฮะครับก็ถ้ามันอยู่ในตัวข้อบังคับบริษัทแล้วทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอาเซียนเขาก็จะประเมินได้นะครับครับแต่ถ้าเอามาใส่สรุปสั้นๆใน annual report ก็ง่ายดีนะครับผมนะครับข้อมูลเซตถัดมานะครับนะครับโอเคฮะจะเยอะนะฮะวันนี้นะมีเกือบ100ข้อครับนะครับเดี๋ยวผมจัดกรุ๊ปปิ้งให้นะครับกรุ๊ปนี้นะครับเป็นเรื่องการประเมินบอร์ดครับนะครับนะครับประเมินบอร์ดนะฮะนะฮะประเมินบอร์ดนะครับเซตแรกประเมินทั้งคณะครับนะครับเซตแรกประเมินทั้งคณะนะครับถ้ามีการประเมินนะครับผลงานนะครับของบอร์ดทั้งคณะนะครับเซตนี้เลยนะฮะนะครับมีไหม yes no นะครับแล้ว process ในการประเมินเป็นยังไงเกณฑ์ในการใช้ประเมินเป็นยังไงมีการกล่าวถึงนะฮะได้เลยนะครับครับมีตัวอย่างให้ด้วยนะฮะเซตถัดมานะครับเซตถัดมานะครับนอกจากประเมินทั้งคณะแล้วมีการประเมินเป็นรายบุคคลไหมนะครับถ้าบริษัทประเมินทั้งคณะอย่างเดียวนะครับข้อ6 11 62 63มันก็จะรันเลข0นะก็จะได้0นะครับแต่ถ้าทั้งประเมินทั้งคณะและประเมินทั้งรายบุคคลด้วยก็ได้ควบเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ตบด้วยการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยนะครับแต่ชุดย่อยก็คือไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่า audit com ประเมินผลเป็นยังไงนะครับคณะกรรมการสรรหาเป็นยังไงนะครับก็คือแค่มีการกล่าวถึงว่าให้ชุดย่อยชุดใหญ่ประเมินชุดย่อยชุดย่อยประเมินตัวเองอะไรก็ได้นะครับบอกว่าได้มีการประเมินนะครับก็จะได้คะแนนในข้อนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ประเมินบอร์ดทั้งคณะรายบุคคลแล้วก็ชุดย่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับบอร์ดประเมินผลงาน CEO ไหมนะครับบอร์ดประเมินผลงานผู้บริหารเบอร์หนึ่งไหมครับครับก็ไว้ในเซกชันใกล้ๆกันนะฮะโอเคนะครับเกณฑ์เดิมอีกเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำ succession plan นะฮะแผนสืบทอดตำแหน่งนะครับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะแถว2อาจจะพร้อมนะฮะอันนี้ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียน family firm อะไรต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมีการพูดถึงหน่อยนะครับว่าบริษัทได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งไว้แล้วนะครับโดยมีการคัดเลือกตามเกณฑ์อะไรบ้างนะครับหรือคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับพอให้คะแนนเป็นเลเวลนะครับถ้ามีเฉยๆทราบว่ามีก็จะได้แค่กู๊ดนะครับถ้าเปิดเผยรายละเอียดก็จะได้คะแนนเป็น excellent นะครับครับก็ข้อ67เป็นเกณฑ์ใหม่นะครับอันนี้จะคล้ายๆสอดคล้องไปกับเรื่องของการให้ค่าตอบแทนพนักงานนะฮะแต่หมวดนี้ไปอยู่ในเรื่องของความรับผิดชอบของบอร์ดนะครับก็เลยวิ่งมาที่ผู้บริหารเบอร์หนึ่งนะครับว่าบอร์ดเนี่ยมีการเซตตัวแรงจูงใจให้กับ CEO
ให้ปฏิบัติงานนะครับสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาวไหมนะครับงั้นค่าตอบแทนก็คือต้องสอดคล้องทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะครับผมตอนนี้ก็ดู stock option นะครับเป็นหลักนะครับครับโอเคนะฮะครับครับ2ข้อถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนนะครับก็อันนี้ก็จะสอดคล้องกับหมวด A เหมือนกันนะฮะถ้าบริษัทมีการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนะฮะหรือว่ากรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนะครับอาจจะอยู่ในบทบาทและหน้าที่หรือว่าจะเป็นเซกชันแยกต่างหากก็ได้นะครับและค่าตอบแทนนะฮะในข้อนี้นะครับก็จะดูว่าโครงสร้างสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีค่าตอบแทนยังไงนะครับถ้างั้นถ้าท่านเปิดเผยเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการทั้งชุดอยู่แล้วนะฮะข้อนี้ก็ออโตเมติกครับนะครับเหตุผลที่ข้อนี้อยู่ในเซกชันตรงนี้ก็คือเขาต้องการดูว่าค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเช่นกรรมการอิสระเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับความรับผิดชอบนะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบไหมอะไรอย่างนี้นะครับไว้ให้สำหรับอินเวสเตอร์เป็นผู้ประเมินนะฮะครับสองข้อถัดมานะครับอันนี้วิ่งมาที่เลขานุการบริษัทละนะครับจากเดิมเราก็ประเมินอยู่ข้อเดียวนะครับว่าบริษัทมีเลขานุการบริษัทไหมทำหน้าที่อะไรเป็นใครนะครับทราบแล้วนะครับนี้ในข้อ71ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับเขาก็ต้องการให้บุคคลท่านเนี้ยนะครับนะฮะมีนะฮะแบ็คกราวด์นะครับถ้าไม่ทางด้านกฎหมายก็ทางด้านบัญชีหรือนะใช้คำว่าหรือหมดนะฮะอันใดอันหนึ่งนะครับได้รับการอบรมนะครับเกี่ยวกับการเป็นเลขานุการบริษัทนะครับท่านก็ระบุไว้ด้วยนะฮะนะครับกับก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งนะครับตอนนี้กลายเป็นบุคคลสำคัญแล้วนะฮะอยู่ในเกณฑ์ประเมิน2ข้อแล้วนะโดนประเมินแล้วโอเคครับครับเกณฑ์เดิมนะฮะก็จะดูว่านะฮะโมเดลที่ใช้เนี่ยเราก็ตามโค้ดว่าประธานบอร์ดนะครับนะครับเป็นอิสระไหมประธานบอร์ดกับ CEO นะครับควรจะเป็นคนละคนกันนะครับก็คือไม่ให้ควบตำแหน่งไม่ให้ทำ CEO duality นะฮะเป็นเบอร์หนึ่งลานบริษัทด้วยแล้วยังคอนโทรลโพลิซีอีกด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราประเมินแบบให้แยกกันนะฮะถ้าแยกกันก็ได้คะแนนนะครับเป็นอิสระก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ท่านประธานอีกเหมือนกันนะฮะก็ประธานมีการเขียนบทบาทและหน้าที่ของประธานไว้ไหมนะครับว่าประธานกรรมการมีหน้าที่ทำอะไรนะครับโอเคนะฮะ cover เยอะมากนะครับประธานแล้วนะฮะนี่เป็น role of chairman นะครับมาดูที่ชุดย่อยบ้างนะครับชุดย่อยบ้างนะครับเกณฑ์ประเมินชุดย่อยมีอะไรบ้างนะครับครับมีแต่งตั้ง audit com ไหมออโตเมติกได้อยู่แล้วนะครับหน้าที่และความรับผิดชอบก็ได้นะครับประวัติคุณสมบัติก็ดูจากประวัติบอร์ดนะฮะถ้าโชว์ประวัติของคณะกรรมการทั้งบอร์ดไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับออโตเมติกหมดนะฮะโอเคนะครับความเป็นอิสระออโตเมติกอยู่แล้วนะครับก็78ครับจำนวนครั้งของการประชุมนะฮะก็ถ้ามีการเขียนตารางไว้นะครับว่าบอร์ดชุดใหญ่ประชุมเท่านี้คอลัมน์บอร์ดคอลัมน์ถัดไปคณะกรรมการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูข้อมูลในส่วนนั้นนะครับถ้าไม่ได้มีในส่วนนี้ก็จะดูใน audit com report ครับนะครับในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบก็จะมีตัวเลขตัวนี้อยู่แล้วนะครับครับงั้นก็ 4-5 ข้อนี้ก็ได้โดยออโตเมติกอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะดูว่าคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเนี่ยเข้าประชุมกี่ครั้งนะครับมีการโชว์สถิติไว้ไหมนะครับแล้วในปีที่ผ่านมานะครับประชุมนะครับอย่างน้อย4ครั้งหรือเปล่านะครับก็คืออย่างน้อยไตรมาสละครั้งนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น audit com นะครับในส่วนของข้อใหม่นะครับที่ตามมาจับตัว audit committee ก็คือว่าจะไปดูองค์ประกอบแล้วครับนะครับมีอย่างน้อย1ท่านไหมนะฮะที่มาทางบัญชีนะครับประสบการณ์ก็ได้ครับนะครับโอเคนะครับคณะกรรมการตรวจสอบนะครับในบทบาทและหน้าที่ของท่านนะครับก็ควรจะมีส่วนที่เกี่ยวกับการว่าจ้างผู้สอบบัญชีนะครับการแต่งตั้งนะครับหัวหน้างานตรวจสอบภายในนะครับ internal audit นะฮะก็ external internal นะครับควรจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบนะครับโอเ
ชุดย่อยชุดที่2ที่ดูนะครับชุดนี้เนี่ยถ้าบริษัทท่านตั้งควบกันนะฮะค่าตอบแทนและสรรหาควบกันนะครับตัวเลขมันจะรัน1111เลยนะฮะเป็น10